ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถนะคะชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกับอาจารย์ก็ได้ก็ได้ใช่ได้ทุกอย่างแล้วครับวันนี้ ใจดีนะครับใจดีเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนะก็เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้ว นะเวลามาครอบครูไหว้ครูหรือว่ากรรมฐานสมาธิรู้พิธีกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะรู้มุมแล้วว่าครูบาอาจารย์แนวไหนมาอย่างไรมาด้วยศีลสมาธิสติปัญญาเราก็มารวบรวมนะฮะเป็นลายเซ็นที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเอาล่ะมา SMS กันบ้างค่ะ SMS ท่านแรกคุณนัชลีนะคะเลขทะเบียนรถ6825เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้นามสกุลไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับแต่ว่าชื่อก็ใกล้เคียงนะครับ6825แม่ยานางรถคันนี้ผมว่าถ้าจะให้คุณนะฮะทำกิจการใดๆก็ตามนะครับมักจะสร้างความสำเร็จด้วยพื้นฐานคุณเป็นที่แก่งกล้าคิดเร็วทำเร็วประกอบกิจการใดๆค่อนข้างยุติธรรมแล้วก็เสมอเหมือนเสมอต้นเสมอปลายฉะนั้นการบริการหรือการจัดการอะไรต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนดียกเว้นอย่างเดียวเรื่องการเงินหมุนไม่ค่อยทันนะครับระยะหลังๆตึงเครียดระยะสั้นๆก็จะผ่านพ้นแล้วแหละนะครับอย่างไรก็ตามให้คุณเนี่ยคิดดีทำดีนะมีสมาธิไว้มากแล้วก็เจริญพระคาถานะสวดภาษาชื่อมัญชรไว้เป็นเบื้องต้นบ่อยๆการรถคันนี้ยิ่งดีครับนัทนัทรีลายเซ็นครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนั้นสำหรับใครที่จะมาเจอเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องปิดเพราะว่าจะได้เตรียมการให้พิเศษนะฮะให้ดีที่สุดนะครับผมอยากว่าอย่างนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณวีระทะเบียนรถ1889นะคะบูชาอย่างไรการเงินโชคลาภด้วยค่ะ1889นะครับถือว่าโชคลาภเรื่องพกทรัพย์เนี่ยกำลังจะมาแล้วแล้วก็จะแวะเวียนมาบ่อยๆรอบปีนี้ลุ้นได้เรื่องโชคลาภนะฮะตัวเลขเนี่ยนะแต่ส่วนที่โชคลาภเรื่องการค้าแป้วไปนิดนึงนะฮะกำลังจะบอกว่าถ้าคุณวางทิศทางดีๆนะครับลงทุนแล้วอยู่เบื้องหลังบ้างก็ยังดีแต่ถ้าลงทุนแล้วออกเบื้องหน้าเจ็บตัวเหนื่อยใจนะฮะกับมิตรภาพกับเพื่อนฝูงต้องระวังการเงินการงานช่วงนี้ผมว่าขยับปรับเปลี่ยนบ้างแต่สุดท้ายแล้วผ่านครับไฟเขียวครับไปต่อเลยครับคุณวีระครับนะครับลายเซ็นนะฮะมอบให้ตามสิทธิ์นะฮะสิ่งที่ส่งเข้ามานั่นคือลายเซ็นคุณครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภกรนะคะทะเบียนรถ7678ถามสุขภาพ6678ค่ะอยู่ช่วงขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะถ้าทำงานในช่วงนี้นะฮะโอกาสขยับปรับเปลี่ยนนะอีก3เดือนนะฮะก็คือมีนาเมษาพฤษภาช่วงปลายพฤษภานั้นเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินสุขภาพนี่ไม่ค่อยชัดเจนว่าจะสู้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไม่ได้นะฮะเจริญศีลเจริญสมาธิแล้วก็ถวายสังฆทานนะเวชภัณฑ์ยาพวกนี้นะให้กับพระสงฆ์องค์สมณีพระอาพาธมีผลดีการงานขาขึ้นอาจจะได้รอบงานนะหรือว่างานที่เขานะทำมาแล้วคุณรู้สึกประทับใจหรือพอใจอ่ะมันจะสบายใจในช่วงระยะเวลาช่วงเดือนหน้าเมษาหน้าไม่ร้อนครับน้ำจะน้อยแต่ว่าหัวใจยังเย็นอยู่แล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณสุภกรนั่นเองนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอมรรัตน์ทะเบียนรถ5297ควรบูชาอย่างไร5297นะครับแนะนำบูชาด้วยนะฮะด้วยกุหลาบสีขาวนะครับจำนวน13ดอกในวันเกิดของคุณแล้วก็บูชาพระศิวลีหาพระศิวลีองค์นึงรูปหลวนรูปเหรียญนะฮะองค์หล่อนะฮะหรือแม้แต่ยันอักขระก็ได้นะครับที่เป็นคล้ายๆกับว่ามีองค์ท่านแล้วก็มีพระคาถาหัวใจพระศิวลีณชาลิตินะครับบูชาสักการะขอพรโชคลาภนะสมความปรารถนาคุณอมรรัตน์ครับกับไรเซนนี้ครับไรเซนยังอยู่ในเทรนที่ไม่ตกไปนะครับใช่ค่ะ 3-4 ปีนี่ผมว่ายังออกแบบแล้วก็ทุกคนใฝ่หาหลากหลายอาชีพพอวิเคราะห์มาเนี่ยในจอสี่เหลี่ยมทุกคนก็จะพอใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับท่านผู้ชมครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะต่อเนื่องเลยครับเจ้าของ SMS ไม่ได้บอกชื่อนะทะเบียนรถเป็น5297เป็นอย่างไรบ้างคะ5297นะครับตอนนี้ต้องประหยัดกระเบิดกระแหม่นิดนึงเพราะว่าทะเบียงบุญทะเบียงเรื่องการเงินนะครับบุญเนี่ยทำอยู่แต่ทะเบียงเรื่องการเงินมันชะลอมันโลแบตเตอรี่ช่วงไหนมิถุนากรกฎาคมเว้นช่วงเรื่องการเงินจะลงทุนต่อเนื่องจะเปลี่ยนแปลงงานกระทันหันอย่าเพิ่งทำตรงนั้นเพราะช่วงขาลงเรื่องการเงินแล้วเว้น2เดือนไปก็จะดีครับนะฮะกับรถยนต์คันนี้นะครับส่วน5297เนี่ยส่วนใหญ่จะเนื้อหอมด้านข้างที่เป็นประตูนะที่เป็นไฟท้ายนะฮะด้านซ้ายนะที่คนนั่งมาด้วยคนนั่งข้างเนี่ยมักจะมีปัญหาซีกนั้นเลยนะครับจ้ะเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแสงทาน
ทะเบียนรถ1944ค่ะถามสุขภาพ1944สุขภาพก่อนนะครับการตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าการป่วยเจ็บกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นการเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่เรานะเอบเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งหรือว่ากำลังจะปรารถนาเงินใหม่เนี่ยเข้ามาครอบครองพอใจครับในระยะใกล้นี้จะได้เงินก้อนเงินกำที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เสี่ยงดวงแต่เป็นเงินก้อนเงินกำที่คุณคิดว่าปรารถนาจะได้ปรารถนาจะร่วมลงทุนสุดท้ายแล้วเหลือเป็นกอบเป็นกำแล้วเดือนไหนชัดเจนสิงหาแล้วก็ต้นกันยานะฮะค่อยลงทุนต่อค่อยทำแปรสภาพทรัพย์ก็ดีหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่ในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนั้นนะฮะมันมีโอกาสที่ลื่นไหลดีนะครับไลเซ็นได้แล้วไม่ให้ SMS ต่อมาค่ะต่อไปครับ SMS ต่อมาคุณอนุชานะคะทะเบียนรถ2505เป็นอย่างไรบ้างจริงๆเนี่ยนะ2505 5025ก็ตามนะถ้าเลขกลับไปกลับมาเลขพวกนี้ก็บอกว่าเป็นเลขพวกกระซับเป็นเลขที่นะถ้ามีหนี้อ่ะหนี้จะชะลอตัวไม่ได้เพราะเราแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีทรัพย์เรื่องความคล่องตัวมากขึ้นงั้นรอบปีนี้นะฮะความคล่องตัวเรื่องการเงินดีไหมพิเศษดีขึ้นครับมีความสบายใจมากขึ้นนะครับคุณอนุชากับไลเซ็นนี้ที่จะมอบให้คุณอนุชาเอาไว้นะเซ็นเรื่องของนิติกรรมสัญญานะฮะเรื่องของการเงินหรือว่าสถาบันการเงินจะไปได้ดีนะจะเสริมด้วยสวยนะครับด้วยไลเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธิตาพรนะคะทะเบียนรถ935เป็นอย่างไรบ้าง935นะครับอันนี้คนรอบข้างไม่ค่อยจริงใจด้วยจะถูกคดกุดโกงถูกข้อสัญญาถูกการปฏิบัติกับตัวคุณเองติดลบครับฉะนั้นเสมอเหมือนคุณต้องอยู่คนเดียวก่อนระยะนี้ปีกวิเวกครับเลข935ปีกวิเวกอยู่เดียวแต่อุบัติเหตุทางไกลไม่ค่อยมีปัญหาธิตาพรสู้ต่อลุยต่อนะครับนะกับบุรีรัมย์เดี๋ยวนางร้องก็มานะครับมาที่นี่นะครับคณะกรรมการนี่มาเต็มคอนเสิร์ตเลยกลับมาเพื่องานนี้โดยตรงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศิรดานะคะทะเบียนรถ870ถามว่าควรบูชาเทพและแม่นางอย่างไรจะมีโชคลาภในสิ่งที่หวังหรือเปล่าแนะนำให้ขึ้นไปสีปักชาม1คู่นะครับแล้วก็มาลัยชายเดียวนะครับจะเป็นมาลัยมะลิแล้วมาลัยกุหลาบก็ได้แนะนำบูชาสักการะวันศุกร์ครับสิ่งที่หวังไว้สำเร็จตามจิตอันปรารถนาทุกประการเทอญคุณศิรดาเหมือนจะให้พรนั่นแหละฮะให้พรนั่นแหละครับนะความสำเร็จนั้นจงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาเลยนะครับเลสเซนต์ต่อมาค่ะชมไปด้วยได้พรไปด้วยได้เลสเซนไปด้วยนะฮะกับคุณณราวัตรนะทะเบียนรถ8592ครับเพิ่งเสี่ยงช่วงนี้นะครับ8592เสี่ยงแล้วไม่คุ้มเสียการเงินถ้าถามว่าให้โภคทรัพย์นะฮะดับหนี้ทวีโชคไหมมันพอสมควรเลยมันลื่นไหลดีนะผมว่าไม่น่ากังวลเท่าเดือนที่ผ่านมาเท่าปีที่ผ่านมาปีนี้ดีขึ้นฝ่านะครับลายเซ็นอยากจะได้อ้าวมอบไปณราวัตรกับลายเซ็นเตโชธาตนะครับคุณผู้ชมอย่าชมเพลินนะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเพราะว่า 3,000 ผู้โชคดีเราประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้ยังมีเวลากันอยู่นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐวัฒน์ทะเบียนรถ6888และ4816เป็นอย่างไรคะเลขที่ออกครับครับเลขที่ออกไปก่อนนะฮะ4816เรื่องลมปะทะเฉียวชนมีมากกว่า6888ถึงแม้เลขสวยแต่ก็เนื้อหอมเฉี่ยวชนน้อยเลข4816ให้ระวังเรื่องการเฉี่ยวชนด้านหน้าครับคนขับเลยอีกอย่างนึงคุณณัฐวัฒน์นะฮะรอบปีนี้อยากให้ถือศีล8ในวันเกิดนะฮะจะเป็นช่วงกำหนดสาก็ได้สัก2ครั้งนะสัก2ครั้งในเดือนนั้นจะเป็นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะฮะสักช่วงนึงเพราะว่ามีผลเรื่องสุขภาพบารมีมีผลเรื่องของโภคทรัพย์เรื่องการเงินคุณเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะเรื่องชื่อคุณเหมือนกับว่าการจองจำการทำลายล้างเรื่องสัตว์นะฮะเจ้ากรรมนายเวรพอสมควรเลยฉะนั้นป่วยเจ็บมันก็มีนะฮะทรัพย์มันก็ละลายไปในช่วงระยะตรงนั้นแหละนะครับถ้าเราได้ทำแล้วมันเตรียมพร้อมก่อนนะฮะทรัพย์ภายในเนี่ยมันจะส่งผลให้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในคือการปฏิบัติธรรมส่งผลให้ทรัพย์ภายนอกมาพอกพูนแล้วก็ดีขึ้นฉะนั้นผมที่แนะนำลองทำตามดีครับนะฮะคุณณัฐวัฒน์ครับกับไลเซนนี่เลยครับน้องมุ้ยพูดอะไรหน่อยครับอ๋อจะรุ่นคือนานๆจะเห็นเตโยธาตุแหมจะไปส่งแรงใจเซ็นไปด้วยและวันนี้คนผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะขอลายเซ็นกันเยอะมากจริงๆท่านผู้ชมครับนะ SMS ต่อมาค่ะแต่เห็นเล่มนี้แน่เลยนะถ้าอยากได้ต้องไปคอนเสิร์ตผมอย่างเดียวนะครับนะหาที่อื่นไม่ได้แล้วนะมาที่ SMS คุณสุพันธ์คุณสุพันธ์นะคะเลขทะเบียนรถ1704เป็นอย่างไรบ้างคะทุกเรื่องเลยค่ะอยากทราบจริงหรือเปล่าอยากทราบมาต้องเจอในงานคอนเสิร์ตนะครับงานไหว้ครูเจอกันแน่ๆอยู่แล้วเอาฟัง1704ผมบอกได้ว่าเลขพวกนี้1เนี่ยอำนาจเรื่องของการเงินนะพองตัวไปละเลข7เลขการปะทะเฉี่ยวชนแต่0มันตัวดับแล้วเลข4เนี่ยเป็นเลขครอบครองหัวใจคนอื่นฉะนั้นอยากครอบครองหัวใจของผมหัวใจครูบูชาพระเนี่ยฮะ
ต้องศรัทธาพระบูชาครูหลังหลังอ่อนหัดเรื่องของการบูชาสักการะนะขอแต่พรแต่ไม่ได้ปฏิบัติเน้นปฏิบัติเลยครับนะเจริญธรรมเจริญศีลเนี่ยดีที่สุดเจริญธรรมก็คือปฏิบัติธรรมเจริญศีลก็ศีล5ใหญ่พ่องหลังๆนะฮะบางอย่างบางเรื่องเนี่ยทำให้คุณติดขัดได้เงินก็ทุเลานะฮะการงานก็ย่ำแย่ฉะนั้นอยากให้คล่องตัวทุกๆอย่างทุกๆคิดนะฮะลองมาเจอมาเจอครับนี่ฮะนี่คือตัวอย่างตัวเลขที่จะมีในเล่มใหม่เล่มนี้เลยเลขจิตพิชิตดวงพิชิตยังไงตรงนี้นะครับต้องไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตนะเพราะคนจะมีโอกาสได้รับจริงๆนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณประสิทธิ์นะคะทะเบียนรถ1367เป็นอย่างไรบ้างคะก็มีสีรักษาแล้วจะมาถามผมทำไมล่ะไม่ใช่นะฮะสิ่งที่กำลังจะบอกคุณประสิทธิ์มิตรแท้เนี่ยบอกได้เลยว่าประสิทธิ์เนี่ยการจริงใจจริงจังกำลังจะเป็นผลที่อำนวยให้คุณเนี่ยได้รับอานิสงส์ผลบุญตรงนั้นแล้วคุณประสิทธิ์เป็นคนที่พูดตรงแต่ว่าคนรอบข้างเสียไปนิดหนึ่งกับความคิดฉะนั้นคุณห่างๆเว้นๆไว้นิดหนึ่งสำหรับรถคันนี้ที่จะไปทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นทำคนเดียวทำคนเดียวเพียวๆแล้วคุณจะสำเร็จมากกว่าที่ใช้หยิบยืมนะแรงงานคนอื่นหยิบยืมสติปัญญาคนอื่นมาสุดท้ายผลเสียอยู่ที่ตัวคุณฉะนั้นประสิทธิ์มิตรแท้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นเติมเต็มกับสิ่งที่มีอยู่แล้วอยากให้คุณพัฒนากับสิ่งที่คุณเก่งหลายด้านเนี่ยฮะลองทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนมั่งไม่ใช่ของตัวตนที่ทำอยู่ประจำเนี่ยลองทำดูแล้วมันจะมีความสว่างเรื่องธุรกิจมาด้วยรอบปีนี้เจรจานะตัดสินใจกับคนอื่นเข้ามาคาบเกี่ยวแล้วสุดท้ายผลดีจะตามมาลองขยายธุรกิจช่วงดีช่วงประมาณฟังดีๆนะฮะมิถุนายนนี้ก็ดีสำหรับคุณกับเรื่องเงินกับเรื่องธุรกิจครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชาญวิทย์นะคะทะเบียนรถ5823การเงินความรักทำบุญอะไรดีครับครูทำบุญเทียนคู่กับสร้างโบสถ์นะครับรอบปีนี้เรื่องสุขภาพหนึ่งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องสิ่งที่จำให้ลื่นไหลที่ดีก็คือเรื่องการเงินแต่นั้นทำโบสถ์สร้างวิหารนะครับนะมีโอกาสมาเจอกันแล้วลองทำดูจะทำกับวัดผมที่สร้างก็ได้หรือว่าวัดอื่นที่คุณใกล้ๆก็ไม่มีปัญหาคุณชาญวิทย์ลองทำดู5823สิ่งที่จะมองเห็นก็คือสิ่งนี้ก็ว่าสีครูเทพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูใหญ่พระมงคลพ่อแก่ปู่ฤาษีคุ้มครองปกปักรักษาอยากให้นะครับอยากถวายก็ควรจะใช้หมากครูบุหรี่ไม่ต้องจุดนะแล้วก็ใช้ใบสีเล็กๆใบสีปากชามนะที่เขาพับนะเป็นใบสีที่สำเร็จทรงเครื่องก็ได้ไม่ทรงเครื่องก็ได้นะครับไหว้สักการะวันอังคารเป็นหน้าทรัพย์เสริมเรื่องการเงินกับคุณชาญวิทย์ตามนั้นเลยครับคุณชันวิทย์ครับตาหนาวละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606นะคะส่วนใครที่ตั้งใจว่าอยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์รีบโทรมาลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้เราต้องขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆอีกไม่เกิน24ชั่วโมงอ่าเอาละพักกันสักครู่ค่ะ